This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ครับรับสักพวงไหมครับพี่ไม่เอาน้องนะครับพี่ช่วยหน่อยนะครับผมจะได้กลับบ้านไม่เอาก็คือไม่เอาดีวะไปลำคาญจะไม่ช่วยกันหน่อยหรอครับไอเด็กนี่บอกให้ไปไงเดี๋ยวขับชนน้องซะหรอกกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับรายการเสียงปลายสายคุณผู้ฟังคนไหนที่มีเรื่องราวสุดแปลกแหวกแนวเกินกว่าที่ใครๆจะคาดถึงก็โทรเข้ามาแบ่งปันเรื่องราวกันตามเบอร์ของรายการได้เลยนะคะระหว่างที่รอสายเราแวะมาเม้ามอยกันสักนิดดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีหรือเปล่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเนี่ยดีเจก็อยากจะฝากไว้หน่อยนะคะว่าถ้าหนาวอ่ะให้ไปอยู่กับเขาแต่ถ้าเหงาอ่ะให้มาอยู่แหมโทรมาได้จังหวะเลยนะคะสำหรับสายแรกของเราวันนี้สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีครับเน็กครับค่ะคุณเน็กวันนี้คุณเน็กมีเรื่องอะไรมาเล่าให้เราฟังคะเรื่องเรามันเกิดขึ้นที่กลางสี่แยกไฟแดงครับน้องน้องพี่เอาพวงหนึ่งนี่ครับพี่20ครับอันนี้ขอบคุณครับพี่เดินทางปลอดภัยนะครับเน็กเด็กชายวัย14ปีทุกวันหลังเลิกเรียนเขาต้องนำพวงมาลัยที่แม่เป็นคนทำมาขายที่สี่แยกไฟแดงใกล้บ้านเพื่อเป็นรายได้ให้กับตนเองและแม่หลังจากที่พ่อประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแม่ครับเน็กกลับมาแล้วครับเป็นไงลูกขายหมดไหมหมดครับวันนี้อากาศดีเลยขายหมดเร็วแม่มีคนชมว่าแม่ร้อยสวยด้วยนะจริงเหรอลูกงั้นข่าวหน้าถ้าเขาพูดแบบนี้อีกก็ลดให้เขาบ้างนะลูกนะครับแม่พรุ่งนี้แม่ทำเยอะๆเลยนะเน็กอยากไปขายเยอะๆมันจะไม่เหนื่อยเกินไปแล้วลูกไม่ครับถ้าขายเยอะๆเนี่ยก็จะได้มีเงินเยอะๆเอาไว้พาแม่ไปเที่ยวขอบใจนะลูกแต่ตอนนี้ไปอาบน้ำอาบท่ากินข้าวแล้วค่อยไปทำการบ้านไปลูกไปเน็กเอาพวงมาลัยที่แม่เขาทำมาขายที่แยกไฟแดงเช่นเดิมแต่ครั้งนี้เหมือนฟ้าฝนจะไม่เป็นใจฝนที่ตกกระหน่ำอย่างรุนแรงทำให้เน็กขายพวงมาลัยไม่หมดก่อนค่ำเน็กเขาต้องขายในเวลาที่ล่วงเลยมาจนถึงดึกน้องน้องพี่เอาพวงหนึ่งนี่ครับพี่20ครับดึกขนาดนี้ยังขายอยู่หรอน้องฝนมันตกอะครับพี่เลยขายหมดช้างั้นก็ขายดีอะน้องแต่ระวังด้วยล่ะดึกป่านี้แล้วอันตรายมากเลยขอบคุณครับน้องทางนี้น้องครับพี่กำลังไปครับขณะที่เน็กซ์กำลังวิ่งเอาพวงมาลัยไปขายอีกฝั่งดวงตาเขาก็สัมผัสได้ถึงแสงจากรถมากระทบดวงตาเขาค่อยๆหันไปดูอย่างช้าแล้วพบว่ากำลังมีรถยนต์มุ่งหน้ามาทางเขาด้วยความเร็วไม่มีทีท่าที่จะชะลอความเร็วลงแม้จะเป็นไฟแดงก็ตามข่าวด่วนเกิดเหตุเก๋งขับผ่าสัญญาณไฟแดงชนเด็กขายพวงมาลัยดับก่อนขับหลบหนีไปขณะนี้ตำรวจกำลังเร่งหาตัวคนร้ายดึกขนาดนี้ยังมีข่าวอยู่อีกเหรอวะเฮ้ยใครมายืนอยู่กลางถนนวะเดี๋ยวขับชนเลยเฮ้ย
เป็นบ้าเลยวะออกไปซื้อพวงมาลัยช่วยผมหน่อยครับออกไปไม่ซื้อเว้ยนะคะพี่ผมอยากกลับไปหาแม่แล้วก็บอกว่าไม่ซื้อไงรำคาญหลังจากรถออกตัวได้ไม่นานคนขับเขาก็รู้สึกได้ว่าบนรถไม่ได้มีแค่เขาคนเดียวพี่ครับเฮ้ยสิ่งอะไรวะในขณะที่กำลังบ่นพึมพำสายตาก็เหลือบไปมองกระจกด้านหลังที่อยู่ภายในรถยนต์เขาต้องตกใจเมื่อเห็นใบหน้าและร่างของเด็กชายที่ขายพวงมาลัยเมื่อกี้ขึ้นมานั่งที่เบาะหลังตรงกับคนขับแม้ตอนนั้นรถจะล็อกประตูอยู่ก็ตามซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่ใครจะเปิดประตูรถเข้ามานั่งได้ใครวะซื้อมาลัยเฮ้ยไม่ตลกนะเว้ยผีผงผีไหนเดี๋ยวข้าก็ต่อยเอาหรอกในขณะที่คนขับรถกำลังตกใจได้ไม่นานนักร่างของเด็กชายก็ย้ายมานั่งที่เบาะด้านหน้าข้างคนขับทันใดนั้นเองก็เอามือไปจับพวงมาลัยรถแน่นพร้อมกับโยกพวงมาลัยรถไปมาทำให้รถขับสายไปมาทำอะไรกับรถข้าออกไปด้วยออกไปช่วยกันแกก็ตายไปเถอะอย่าด้วยเฮ้ยโหทั้งน่ากลัวและน่าสงสารไปพร้อมๆกันเลยนะคะเรื่องที่คุณเน็กเล่ามาเมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่องของคนใกล้ตัวเหรอคะเป็นเรื่องของซื้อมาอะไรไหมคะเฮ้ยThis is Thai PBS Podcasts.